ก็วันนี้ก็อาหารหลากหลายนะครับอันนี้กะเพรากะเพราหมูไข่ดาวโอ้นี่ใบอะไรนั่นกะเพราอันนี้ผัดผัดถั่วลันเตากับหมูนะฮะอันนี้คุณแม่ผัดอันนี้ผมผัดอันนี้ผมผัดกะเพราหมูนะครับกะเพรานรกเผานรกนะฮะกินกับไข่ดาวจะกินไม่เผ็ดก็แม่ร้องเลยต้องกินเผ็ดไอ้พวกแม่แกไม่กินเผ็ดแกก็ไอ้เราก็ทำกินเองกับบ้านนี้จะกินเผ็ดได้2คนกับหลานอีกคนหนึ่งไอ้ข้าวหอมมันกินเผ็ดนอกนั้นไม่มีใครกินเผ็ด